ประเทศไทยยังไม่ติดโผลรายชื่อประเทศที่จะวางจำหน่าย iPhone 6S และ iPhone 6S Plus กลุ่ม2ในวันที่9ตุลาคมนี้ซึ่งมีกว่า40ประเทศได้แก่ออสเตรียอิตาลีเม็กซิโกรัสเซียและเกาะไต้หวันเป็นต้นทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่าไทยจะอยู่ในกลุ่มนี้ค่อนข้างแน่นอนนอกจากนี้ยังไม่ปรากฏรายชื่อที่จะวางจำหน่ายในวันที่10และ16ตุลาคมด้วยดังนั้นสาวก iPhone ชาวไทยยังต้องรอลุ้นต่อไปว่า จะได้ครอบครองสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นเมื่อไหร่ขณะที่ยอดขาย iPhone 6S และ 6S Plus ในช่วง3วันแรกกับการจำหน่ายใน12ประเทศล็อตแรกอยู่ที่13ล้านเครื่องสร้างสถิติใหม่สูงกว่ายอดขาย iPhone 6และ iPhone 6 Plus ปีที่แล้วเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันที่10ล้านเครื่อง